ศิลปะการรับศิลปะการรับหรือเรียกว่าไม้รับคืออาการที่ฝ่ายรับใช้ในการรับไม้มวยของฝ่ายรุกแบ่งออกเป็น5แบบคือล่อหลอกหลบหลีกป้องปัดปิดเปิดทะและยันล่อหลอกหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไปมาในทิศทางต่างๆเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้สามารถจับทิศทางการเคลื่อนไหวที่แน่นอนได้หลบหลีกหมายถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้พ้นจากไม้มวยที่คู่ต่อสู้รุกมาการหลบหลีกสามารถทำย่อยได้หลายลักษณะคือหลบคือการโยกตัวหรือเอนตัวให้พ้นระยะหรือทิศทางของไม้มวยคู่ต่อสู้ที่รุกมาสามารถทำได้หลายแบบคือหลบในหลบนอกหลบออกและหลบเข้าสับคือการก้าวขาหน้าไปทางด้านในหรือด้านนอกของฝ่ายรับให้ไม้มวยของคู่ต่อสู้หลีกพ้นร่างกายไปสามารถทำได้หลายแบบคือสับในเล็กสับนอกเล็กสับในใหญ่และสับนอกใหญ่ก้มคือการพับส่วนบนของร่างกายลงเพื่อให้ไม้มวยของคู่ต่อสู้พลาดไปสามารถทำได้หลายแบบคือก้มในก้มนอกก้มในหมุนออกนอกและก้มนอกหมุนเข้าในย่อคือการพับขาลงทำให้ส่วนบนของร่างกายต่ำลงพ้นจากไม้มวยของคู่ต่อสู้สามารถทำได้ทั้งย่อขาเดียวและย่อสองขาฉากคือการก้าวเท้าเคลื่อนตัวออกจากแนวการรุกของคู่ต่อสู้สามารถทำได้ทั้งฉากนอกและฉากในศิลปะการรับถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของมวยไทยที่ต้องฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบไม้มวยต่างๆต่อไป